ก็มาอยู่ในเกมไดโนสครอสนะฮะผมก็เป็นการแบทเทิลกันระหว่างไดโนเสาร์ดูเหมือนว่าผมเอาตัวผิดมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะตัวเล็กจี๊ดพริกขี้หนูเราไปกับพี่ใหญ่เราไปกับพี่ใหญ่เราสู้ตายยึดฐานครับเราตัวเล็กพี่ขี้หนูเรามีหน้าที่ยึดฐานด้านล่างเหมือนมีนัวกันแต่เดี๋ยวนะมันเหมือนมีตัวยิงไกลอยู่หลังกำแพงเดี๋ยวเราตามไปช่วยฮะเรียบร้อยฮะมีโอ้ยมันมีตัวสวนผมอยู่แต่มันยึดไม่ได้จนจุดนั้นคะแนนชนะอยู่นิดหน่อยนะไม่ค่อยปลื้มอ่ะมีตัวเล็กยึดฐานก่อนร้อยตัวใหญ่เล็งหัวมีตัวใหญ่หลายตัวเข้ามาก็สวยสิครับตัวใหญ่ตัวนี้รู้ข่าวรู้สึกว่าตึงตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยอันแน่มาจากไหนตัวเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 ผมโดนไปสองคิวเอาเรื่องว่ะอยากห้าวเดี๋ยวหาวแน่พวกเองอะเข้ามาถิ่นพี่ต้องเจอแบบนี้สิครับไอ้น้องเดี๋ยวมาช่วยพวกตัวใหญ่ก่อนได้ข่าวว่าห้าวไอ้พวกนี้มีอีกตัวหนึ่งจะปีนขึ้นเขาเหรอปีนขึ้นเขาเหรอสอยหัวสอยหัวเออข้างล่างมีประเด็นขึ้นมาหาขึ้นมาหาแบบซ่าๆแบบนี้ก็จัดไปสิครับเปิดแอเรียแล้วดับเบิลคิวฮะมีตัวเล็กๆจี๊ดๆแถวนี้ด้วยเล็กพิกขี้หนูโอ้โหเอาเรื่องฮะทริปเพื่อคิวฮะมีจุดเกิดของฝ่ายแดงอีกไหมมีนะฮะตัวใหญ่ซะด้วยตัวใหญ่ก็ยิงหัวครับยิงหัวยิงหัวเล็งตรงไหนไม่ได้เล็งหัวไว้ก่อนมาสิครับมาสิครับเอาวะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กหลบมุมวิ่งเร็วคิดว่ารอดวิ่งเร็วคิดว่ารอดเอาวะจังหวะนี้น่าจะอยู่ตรงหน้าอันนี้อย่างเดียวแล้วอ
มีอีกไหมมีอีกไหมมีก็ออกมามีก็ออกมาครับไม่กล้าออกเลยไม่กล้าออกเลยเอ๊ยยังไงวิ่งวนออกมาสิครับออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วหวานเจี๊ยบจบไปสิครับ MVP ได้หรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้เนาะนะครับเก็บไป5คิวนะฮะโดนไป2นะฮะช่วยเหลือไป12 MVP ไป8คิวเนอะโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะก็ไม่เป็นไรหอมปากหอมคอเลยทีเดียวนะฮะผมอัพเลเวลเป็น28ผมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อัพเนาะ